สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์ชัยพันธ์ค่ะคุณโสพลแล้วก็ดิฉันกรองทองค่ะสวัสดีค่ะคุณโสพลค่ะสวัสดีครับตอนนี้ฉากแปลกๆนะไม่เหมือนฉากที่บ้านที่บ้านมันไม่ใช่ฉากนี้ทำพักทักทักพักทักทักตั้งรัฐบาลอ๋อตอนนี้อยู่ในเซฟเฮาส์เซฟเฮาส์รัฐบาลพลัดพรากค่ะค่ะรู้สึกจะไปตำน้ำพริกขายอยู่เนี่ย มีแต่คนแบบติดใจนะเออแต่ว่าเดี๋ยวพูดถ้าเกิดพูดไปนะคนจะต้องอยากกินอีกแล้วก็จะจะแบบว่าเดี๋ยวจะผลิตไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้ำพริกบ้านๆรสจัดจ้านหาหอมพริกเขาจะหอมพริกคุกคั่วหอมแล้วปรุงเองด้วยคุณต้องโทษคุณโทษคุณยุพยงคุณหมีเนี่ยนะค่ะผมให้ไปแล้วเอาไปลง Facebook บอกว่าอร่อยที่สุดในโลกอะไรก็ไม่รู้มีไข่ดาวไข่ต้มไข่เจียวผักต้มคุณจีก็เลยว่ากันไปใหญ่แล้วคราวนี้ก็ผมเอาไปให้ทานได้เป็นแค่ให้ชิมๆดูเฉยๆคุณชัยพันธ์ก็ชิมแล้วคุณนุ๊กก็ได้ชิม2รอบแล้วใช่มั้ยได้หลายรอบแล้วให้ผู้ใหญ่ชิมใช่หลายรอบแล้วค่ะใช่คือมันดีที่สุดตอนไหนรู้มั้ยตอนที่ไม่มีตังค์แล้วคุกข้าวกินอร่อยเป็นที่สุดเลยใช่ไหมดีกว่าข้าวราดน้ำปลาใช่ไหมใช่ถูกต้องข้าวสวยร้อนๆนะแล้วคือความที่พริกเขาแบบเข้มข้นรสจัดมากนะแล้วก็แบบตักมานิดเดียวนะแล้วก็คุกนะโอ้โหอร่อยกินได้ทั้งครอบครัวว่างั้นเถอะแล้วก็มีเมนูแบบใส่ในมาม่าก็อร่อยนะใส่ในใช่ใส่ในมาม่าก็อร่อยอะไรอย่างนั้นใช่ค่ะก็มารดาคุณน่าฤดีเขาเป็นขาประจำเป็นทาสเสพติดไปแล้วอันนี้โอ้แล้วต้องขนไปให้ไปจำเลยบอกค่ะนี่แหละเห็นไหมแล้วพอเอาเที่ยวนี้มาปี๊บนึงพอคุณโสพลแบบไปพูดถึงอะไรเอามาเผยเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอามาป้ายยาเราเนี่ยมันก็ติดใจกันหมดนี่ดีนะไม่ไปไหว้พระอยุธยาแบบลิซ่าเดี๋ยวแฟนคลับยิ่งหลังไหลตามเออจะทำอะไรคนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมมาไหว้พระที่หลวงพ่อเพชรที่เนี่ยอุตรดิตถ์นี่ตามมาก็ได้นะมาค่ะแต่เห็นมีค่ะเห็นเมื่อวานใช้เวลาเดินทางไปอุตรดิตถ์นานมากนะคะแอบเล่าให้ฟังคือเฉพาะทางด่วนนะขึ้นทางด่วนจากมอเตอร์เวย์นะครับค่ะมาถึงทางลงดินแดงนะครับชั่วโมงกว่าค่ะใช่ชั่วโมงกว่าซึ่งถือว่านานมากนะพอถึงชั่วโมงกว่าเนี่ยมาถึงลงดินแดงปุ๊บจากนั้นมาเนี่ยออกจากบ้าน 9:30 นใช่ไหมค่ะมาถึงดินแดงเนี่ย 10:15 มาถึงตลาดไทย11:00 มาถึง 10:00 กว่าถึงตลาดไทย 11:58 นะ 11:28 11:28 นะมาถึงอุตรดิตถ์ 4:00 เย็นน่ะควบมา5:00กว่าค่ะนะสงสัยได้ใบสั่งหลายใบเมื่อวานเนี่ยบนทางด่วนรถติดมากจริงๆเพราะว่าเมื่อวานอาจารย์ไม่ได้มาเข้าออฟฟิศใช่ไหมเมื่อวานอยู่นู่นอยู่อะไรเลยวังสะพุงโอ้คิดดูสิกลับมาถึงนี่อย่างนู้นเลยเมื่อวานความที่มีอุบัติเหตุบนทางด่วนค่ะอ๋อเหรอใช่รถบัสรับส่งนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวโปแลนด์นะคะจะมุ่งหน้าไปพระนครศรีอยุธยาปรากฏว่าเกิดเหตุไฟไหม้อยู่บนทางด่วนศรีรัตน์นะคะบริเวณเหนือสถานีกลางบางซื่อแต่ว่านักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยปลอดภัย15คนปลอดภัยแต่ว่ารถเนี่ยวอดทั้งคันเลยก็เลยทำให้เมื่อเช้าเมื่อวานตอนเช้าอ่ะรถติดมากบนทางด่วนคือบนทางด่วนนะถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมามันจะกระทบกันเป็นใยแมงมุมค่ะเมื่อวานนี้ก็ใช้เวลา2ชั่วโมงในการเดินทางจากบ้านมาออฟฟิศเช่นกันโอ้เนี่ยก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในตอนเช้ามันเป็นช่วงแบบช่วงเร่งด่วนพอดีไงเออหลายคนคงประสบเมื่อวันที่กลับมาเร็วเพราะว่านั่งเครื่องบินขับไปนั่งรถทัวร์ไม่มีเครื่องเนี่ยจังหวัดเลยก็เลยขากลับนี่กลับอุดรนั่งรถทัวร์จากวังสะพุงมาถึงอุดรน่ะ3ชั่วโมงเพื่อมานั่งเครื่องบินชั่วโมงนึงโถไม่งั้นก็ต้องนั่งรถทัวร์กลับไปอีกแต่ไม่กล้าไปขึ้นนกแอร์ได้จองแล้วแต่ปรากฏว่าสายการบินต่างประเทศนะเขาให้ผู้อาวุโสขึ้นกล่องได้แล้วเขาประกาศด้วยนะประกาศด้วยว่า
โอเคผู้สำหรับผู้อาวุโสอะไรผู้สูงอายุอะผู้สูงอายุแต่นกแอร์ประกาศมีป้ายด้วยแต่ไล่ไปยืนรอผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ผู้สูงอายุด้วยเขาจะบอกเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำหนังสือถึงนู่นแล้ว CEO ของนกแอร์และช่วยตอบมาหน่อยนะเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยจะได้เป็นสารสัมพันธ์ให้รู้ค่ะก็แหมวันนี้ค่ะผมว่าเขาถือนโยบายพรรคก้าวไกลคือแก่เท่าหนุ่มสาวไม่เท่าก็ต้องไม่มีความเหลื่อมล้ำคนเข้าคิวเหมือนกันนั่นแหละคนเท่าเทียมอาจารย์ทุกคนเท่าเทียมใช่มันเรากำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลใหม่แล้วก็เป็นไม่ได้นะแต่กรุณาเอาป้ายทิ้งไปด้วยเพราะว่าป้ายที่คุณแขวะผมเอาป้ายที่เขาประกาศนะถ่ายส่งมาให้เขาดูด้วยว่าเขาประกาศไว้ยังไงแล้วอย่าลืมบริษัทเขาเลยไปก้าวไกลแล้วแกเท่าหัวหนุ่มสาวหัวงอกหัวดำหัวขาวเท่ากันหมดมีความเหลื่อมล้ำแล้วในสังคมนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าคุณเรียกคุณชัยพันธ์ไม่ลุงชัยพันธ์แล้วนะคุณชัยพันธ์เหรอนะรุ่นน้องผมเรียกไอ้โสเพราะว่าเราทุกคนเท่าเทียมกันไม่ต้องมีอาวุโสไม่ต้องมีรุ่นน้องรุ่นใหญ่อะไรอย่างนี้นะรุ่นน้องผม5ปีเรียกว่าไอ้โสค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะเล่าข่าวกันวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องให้อาจารย์จะหายจากหน้าจอไปสักประมาณ2สัปดาห์ใช่ไหมต้องบอกแฟนๆก่อนเดี๋ยวแฟนคิดถึงอ๋อเขาแซวเมื่อกี้ก่อนเข้าเขาบอกอย่าลืมพกแป้งไปด้วยจะไปเยี่ยมหลานที่ออสเตรเลียฮะ2ขวบแล้วหลานปู่ฮะคุณก็บอกอย่าลืมสักกิโลนึงโทรสัก2อาทิตย์ครับเดี๋ยวก็กลับมายกเว้นว่าจะอยู่นานก็อาจจะยาวอะไรเงี้ยคืออาทิตย์นึงกี่ปล่อยกิโลน่าจะปล่อยหมดอาทิตย์เนี่ย2อาทิตย์อ่ะได้ปล่อยหมดกิโลนึงเอาคือจะแบบแป้งนี่ที่เราพูดเนี่ยเราพูดถึงแป้งจริงๆนะแป้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยแป้งเด็กไปฝากหลานหรือว่าจะแป้งไปทำกับข้าวไปทอดกรอบอยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอยู่ต้นสองสัปดาห์ก็ใครเก่ามีอยู่คือไข่เก่ายังมีอยู่คือไข่เก่ายังมีอยู่ผมก็จะเอาผงใส่ซองไปด้วยไอ้ผงที่ว่านี่เป็นยาสีฟันนะของไทยนะเขาเรียกเกลือสตุผสมกับเกลือออสเตรเลียก็จะเอาไปให้ลูกเขาได้ลองที่นู่นจะไปผลิตที่ออสเตรเลียแล้วก็ส่งกลับมาขายเมืองไทยอีกแล้วถ้าเจอพวกหมาเจอคุณเอาไปสองถุงอีกถุงนึงคุณใส่วิเศษนิยมไปด้วยนะไว้ให้หมามันทัดเชยให้หมาเป็นจามจะบอกว่าผสมพริกไทยไปหน่อยถ้าเจอหมาเคนายเจอหมาเคนายเขามาเดินแล้วก็มันนั่งจุ้มปุ๊กอยู่ตรงหน้าเรานี่ก็ระวังนะคะเออถ้าเขาเดินผ่านไปนะโอเคนี่นะเอายาที่ฟันผสมเกลือฮิมาลัยแล้วก็ใส่พริกไทยโรยๆไปด้วยให้หมาฝรั่งออสเตรเลียไปแกล้งหมาอีกจะไปแกล้งหมาเขาแหน่หลายเรื่องเหลือเกินค่ะแหมก็เนี่ยไม่ต่างคนก็ต่างจะไม่อยู่เลยไม่งั้นจะขอให้ชวนไปที่ Royal Princess หลานหลวงซะหน่อยคือทำไมโรงแรมนี้มันถึงเป็นเขาถึงเป็นโรงแรมหรือเป็นสถานที่ที่แบบชอบมีเขาเรียกว่าอะไรนะเบื้องหลังการจัดประชุมการหารือทำไมต้องไปที่นี่พี่มันเป็นจุดยุทธศาสตร์อะไรอะคะเห็นว่าเมื่อวานคุณไปคือคุณไปนะคุณไปร้านอาหารจีนคุณจะเจอหน้านักการเมืองประจำค่ะนะบางทีก็ไปเจอร้านอาหารญี่ปุ่นคุณไปเจอพวกตำรวจทหารด้วยนะมีหลายสองร้านดังที่อาหารจีนข้างล่างนี่แหละมันก็ผมเคยเจอนักการเมืองไปนั่งจ้องหน้าผมหรือผมไม่ทักเขาสองสามคนต่างกรรมต่างวาระนะผมไม่อยากสบตาเขากลัวล่ะฮะผมก็กลัวทักผมแล้วจะเป็นตราบาปทับชั่วชีวิตผมก็เลยไม่ทักเลยคือเขาทานอาหารไม่ลงเขาจ้องหน้าผมคำเหม็งด้วยพยายามจะให้ผมสบตาด้วยผมแกล้งหลบตาด้วยความสะเทินอายนะสะเทินอายแล้วก็ตักหูฉลามซดเอาน่ะนะอีกรายหนึ่งพยายามจะไปจ้องหน้าผมเหมือนกันผมแซงเสมือนไม่เห็นไงเอาใช้แกพูดฮัลโหลนะพยายามหลีกเลี่ยงนะหลบตลอดเวลาแล้วในห้องอาหารญี่ปุ่นก็จะมีเสียงกำลังคุยกันมาบอกว่ามันไม่จริงหรอกมันตั้งไม่ได้หรอกนะไก่อ่อนสอนขันนะไก่อ่อนสอนขันที่ใครหลังหูขันไปหมดเลยแล้วมันพูดถึงใครผมได้ยินมาอีกเรื่องนึงเขาบอกว่า
เราต้องทำเป็นว่าเราเชียร์เขาอย่างสุดริมทิ่มประตูเพื่อจะได้ดูแมนๆหน่อยแล้วยังไงเราก็รอเพราะว่าเรารอก๊อก2ได้เราก็ต้องอดทนหน่อยเขาบอกอย่างนั้นแต่อย่าแสดงเรื่องออกมาเลยว่าเราจะมีเรื่องทรยศถักหลังอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียมวลชนเขาได้ยินเสียงอย่างนี้นะเสียงหลังฉากเขาพูดถึงขนาดนั้นค่ะค่ะคือตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าโรงแรม Royal Princess หลานหลวงเนี่ยคือเหมือนกับว่าจะเป็นแหล่งนัดพบหารือของบรรดานักการเมืองจะด้วยแบบจุดยุทธศาสตร์ที่มันอยู่ใกล้ไม่ว่าจะเป็นคืออยู่ในย่านที่แบบใกล้ทำเนียบรัฐบาลใกล้กับรัฐสภาหรืออะไรก็ไม่รู้แหละนะคะย้อนกลับไปเขาบอกว่าตั้งแต่ปี53เนี่ยโรงแรมแห่งนี้ก็เคยถูกใช้เป็นที่พบปะของแกนนำเพื่อไทยเพื่อหารือวางแผนช่วยนายทักษิณกลับประเทศหลังจากถูกรัฐประหารบิ๊กบังค่ะตอนปี49นะคะตอนนั้นนำโดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแล้วก็นอกจากนี้ตอนปี62เนี่ยฝากฝั่งประชาธิปัตย์ก็เคยนัดหารือแกนนำแล้วก็ส.ส.ทั้งสอบได้แล้วก็สอบตกมาถอดบทเรียนที่แพ้การเลือกตั้งปี62ก็ใช้สถานที่แห่งนี้เหมือนกันแล้วก็สรุปรวมว่าตอนนั้นเราจะไปร่วมกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ Royal Princess หลานหลวงขณะที่เมื่อวานนี้ก็เป็นสถานที่ที่คุณหญิงอ้อพจมานดามาพงศ์ก็นัดกินข้าวเที่ยงกับครอบครัวด้วยเราก็สงสัยว่าบ้านช่องห้องหับเขาก็ใหญ่โตนะบ้านหลังใหม่ที่เขาสร้างอ่ะแล้วก็แทบที่โอ๊กพานทองแท้ยังจัดงานแต่งที่บ้านตัวเองได้อ่ะทำไมถึงต้องมานั่งกินข้าวที่หลานหลวงที่ Royal Princess หลานหลวงให้นักข่าวพอได้เห็นแล้วกลายเป็นข่าวอะไรอย่างงี้นะคะก็บอกว่าใช่ครับค่ะเขาไม่จะมาซื้อเปล่าโอ้ยจะมาเปิดดีลซื้อโรงแรมอย่างงี้เหรอฮะจะมาซื้อเหรอฮะอาจจะมาซื้ออ้าวแล้วโรงแรมตรงดีมั้ยเรียบทางด่วนแล้วก็ Rosewood ตรงสุขุมวิทนี่ไม่มันเล็กไปไม่เอาแล้วเหรอฮะมันเล็กไปตรงนี้มันมีหลายจุดมันก็ดีอย่างหลายจุดก็ดีไปอย่างนึงใช่มั้ยค่ะค่ะไอ้คนกลับมาจากดูไบอาจจะดูเห็นบ้านเมืองเก่าๆก็อาจจะมาแวะนอนอยู่ที่นี่เลยเอาห้องสูทสักชั้นนึงเนี่ยอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมอ๋ออ๋อแล้วอีกอย่างชื่อดูดีด้วยไงใช่ป่ะล่ะชื่อแล้วก็ตำนานชื่อดูดีด้วยRoyal Princessใช่ใช่ใช่ชื่อดูจงรักภักดีชื่อดูRoyalนะชื่อดูRoyalแล้วต้องซื้ออีกโรงแรมนึงรัตนโกสินทร์โรงแรมแห่งนี้เคยหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ขับไล่คุณทักษิณขึ้นไปมานั่งทานอาหารญี่ปุ่นกับผมที่นี่ตอนนี้ยังแต่งเครื่องแบบอยู่นะเหรอฮะมาเล่าให้ฟังว่าเหตุใดถึงต้องทำรัฐประหารคุณทักษิณมาถามผมว่าพี่จะปฏิวัติผมหรือเปล่าผมบอกไม่นะเออเสร็จแล้วผมก็ไอ้ไม่คือวันนั้นวันเดียววันหลังคนละเรื่องแล้วนี่เป็นต้นวันนั้นไม่วันหลังทำวันนั้นไม่วันหลังทำไม่วันที่ถามอ่ะก็วิกตู่เขาก็เหมือนกันเห็นไหมเขาถามใครถามก็บอกไม่มีไม่ทำตอนนั้นนะไม่ตอนถามนะไม่แต่คนนี้อย่าไม่ต้องถามนะเดี๋ยวตุลานี้ก็ไปแล้วตุลาอย่างนี้เหรอผู้บัญชาการทั้งหลายแหล่นี่อ๋อค่ะเดี๋ยวตุลาไปกันเยอะทีนี้ถ้าให้พี่โสกับอาจารย์ลองวิเคราะห์ว่าเอ๊ะไอ้มื้ออาหารเที่ยงของครอบครัวชินวัตรเมื่อวานนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคะเพราะแสดงว่าเขาก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่ารัฐบาลที่ก่อตั้งที่จัดตั้งโดยคุณพิธาจะไม่เกิดหรือเปล่าคะเพราะว่าในวงหารือเนี่ยเขาบอกว่ามันมีทั้งเรื่องที่ยังไม่พร้อมที่จะให้อุ๊งอิ๊งเป็นนายกคือบอกว่าอุ๊งอิ๊งเนี่ยต้องรอก่อนอีกสัก5ปีตอนนี้เพิ่ง37เองแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องคุณทักษิณกับบ้านที่เขาบอกว่าครอบครัวเนี่ยเพียงเห็นว่าไม่อยากให้คุณทักษิณกลับเพราะว่าเกรงว่าจะถูกหลอกไม่รู้ใครหลอกอะไรอย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะสถานการณ์มันเขามองสถานการณ์ยังไงคะพี่คุณทักษิณเดิมเขาจะมาก่อนวันที่26เป็นวันเกิดเขาใช่ไหมใช่ผมว่าไม่ใครหลอกหรอกคือครอบครัวเขาอยากให้เขากลับมาจะเป็นภาระจะเป็นภาระเหรอเดี๋ยวก็คนที่เคยห่างเหินกันหลายปีนะ10กว่าปีเคยหย่าร้างกันมาแล้วมันฐานไฟเก่าสปาร์คมาทำไงอ่ะโอ้โหยังมีสปาร์คได้อยู่คุณเคยเห็นรีโมทไหมรีโมทอ่ะผมบางทีไปที่พักที่รีสอร์ทโรงแรมเงี้ยมันกดยังไงเปิดทีวีไม่ได้กุ
ุณรู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรคะถ่านมันหมดมันไม่ได้ใช้ต้องแกะถ่านมาแล้วไปขอก็เปลี่ยนใหม่เพราะว่าสนิมมันขึ้นแล้วไอ้รีโมทอ่ะไม่ได้ใช้อันนี้เขาชาร์จแบบดูไบแล้วชาร์จไฟมันไฟในซวงมันยังมีอยู่เขาชาร์จแบบเต็มที่อย่างดูไบแล้วขนาดนั้นถ่านไฟถ่านไฟเก่ามันยังมีอยู่นะไอ้ผมคุณเป็นถ่านแบตเตอรี่ถ่านไฟเก่ายังมีอยู่ประทุในหัวเชื้ออยู่ใช่ไหมเขาเลยไฟสูงซวงใช่ไหมอยากจะกลับ อยากจะกลับแต่ภรรยาไม่ให้กลับอ่ะตอนเนี้ยใช่ใช่ใช่อยากจะกลับเหลือเกินแต่ภรรยาไม่ให้กลับเพราะว่าเมื่อวานน่ะนักข่าวเจอคุณอุ๊งอิงที่พักตอนเช้าช่วงเช้าที่พักเพื่อไทยอุ๊งอิงยังพูดเลยว่ากลับแน่นอนค่ะกลับแน่นอนเดือนกรกฎาคมกลับแน่นอนค่ะปรากฏพอคล้อยหลังมาที่ว่ามีการนัดทานข้าวกันในครอบครัวชินวัตรนะคะมีคุณหญิงพจมานนัดรับประทานอาหารกับพินทองทาพร้อมกับสามีนะคะแล้วก็แพทองทานคือคุณอุ๊งอิ๊งที่โรงแรมตามข่าวก็บอกรอยัลพรินเซสเนี่ยค่ะก็บอกคนในครอบครัวชินวัตรไม่เห็นด้วยที่จะให้นางสาวแพทองทานเป็นนายกเนื่องจากยังไม่พร้อมอยากให้รออีก5ปีและไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันแพทองธารเนี่ยอายุเพียงแค่37และเป็นแคนดิเดตและยังมีแคนดิเดตนายกคนอื่นที่เหมาะสมกว่าอย่างเช่นนายเศรษฐาทวีสินซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจแล้วก็อยากให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นแล้วก็นอกจากนี้การเดินทางกลับของประเทศการเดินทางกลับของคุณทักษิณเนี่ยนะคะทางครอบครัวชินวัตรก็ได้หารือกันแล้วบอกว่าอยากจะให้ทอดเวลาออกไปก่อนแต่ตัวนายทักษิณเนี่ยอยากจะกลับมาทางครอบครัวเนี่ยบอกว่าไม่มั่นใจว่าจะถูกหลอกหรือเปล่าใจจริงก็อยากให้กลับมาหลังตั้งรัฐบาลเรียบร้อยนะคะคุณนกคนที่หลอกนี่คือครอบครัวนั่นแหละเอาทำไมอ่ะฮะค่ะคืออาคารที่บอกว่าครอบครัวชินวัตรยังไม่เห็นด้วยกับการที่คุณทุกี้เป็นนายกไม่มีใครเห็นด้วยสักคนดีในประเทศไทยเนี่ยอ๋อใช่ถามเราด้วยนัดเราไปกินบ้างก็ได้นะจะได้บอกแล้วก็คือคุณเศรษฐานี่นะจะเป็นนายกได้ไม่ต้องถามทักษิณนะไปถามเสียเบ้งที่ลอนดอนก่อนว่าเฮ้ยเบ้งให้กูเป็นหรือเปล่าวะเนี่ยถ้ามึงเป็นแล้วใครดูบริษัทกูอ่ะแสนสิริฮะแล้วใครจะดูอ่ะแสนสิริกูอ่ะเนี่ยเสียเบ้งเหรอเสียเบ้งเบื้องหลังเบื้องหลังคนเบื้องหลังตัวจริงคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของคุณเขาไม่อยู่เบื้องหลังเขาเลยนายทุนของเขานายทุนแสนสิริเออนายทุนหุ้นส่วนใหญ่อ่ะหุ้นส่วนเขาคุณลุงยิ่งเนี่ยเขาจริงๆแล้วคือลอนดอนเยอะตั้งแต่แรกแล้วแหละเขาไม่ได้คิดหรอกว่าจะแต่ไม่ครอบว่ามันจะเชื่อมโยงยังไงกับตระกูลชินวัตรเพราะยังจะต้องใช้ในการหาเสียงอยู่แล้วก็พูดแล้วว่าอะไรอยู่ๆเพิ่งจะมาลงการเมืองปั๊บใช่ไหมแล้วก็พอลงแรกๆก็โดนหนักก็ไม่แพ้ที่พิธาโดนหรอกคือถ้าคิดจะเป็นนายกอีกจะเจอมากกว่านี้เขาก็เลยคิดอยู่แล้วว่าเอามาเป็นตัวหลอกใช่ไหมเพื่อขึ้นไปโชว์ว่าหัวหน้าครอบครัวอะไรต่างๆแล้วก็ไปหาเสียงแล้วเขาบอกบางคนบอกอ่ะมาโชว์อย่างนั้นแคนดิเดตนายกของเขาขึ้นอันดับหนึ่งเลยเสร็จแล้วผลที่สุดจะไม่เอาเขามีเหตุผล 108,000 ประการเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้สถานการณ์ไม่เหมาะสมตอนนี้ยังอายุน้อยอยู่และตอนแรกไม่ได้คิดหรือเรื่องอายุน้อยรู้อยู่ตั้งนานแล้วเอามาเรียกคะแนนเสนอเข้าไปยังไงก็เอามาหลอกชาวบ้านมาเรียกคะแนนนิยมเท่านั้นเองเพราะนั้นตรงนี้เองก็ถึงชัดเจนพอถึงเวลานี้ก็108,900มันไม่เหมาะนะลูกยังเล็กอยู่ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้โน่นคือการเมืองมันอย่างนี้นักการเมืองก็จะเป็นอย่างนี้พูดง่ายว่าต้องอะไรนะไฟแลบใช่ไหมคือชนิดที่ว่าตามไม่ได้ไล่ในทันที่เข้าไปทานอาหารที่โรยพรินเซสเนี่ยก็ทานอาหารอะไรห้องอาหารจีนญี่ปุ่นหรือที่บุฟเฟ่นักข่าวก็ไม่ได้บอกว่าไปทานห้องอาหารอะไรนะบอกแต่จริงๆอ่ะค่ะมันมีหลายห้องอาหารญี่ปุ่นอิตาเลียนญี่ปุ่นแล้วก็จีนที่ดังมากนะแล้วก็บุฟเฟ่ซึ่งเป็นบรรดาผู้ข้าราชการไปนั่งทานกันเป็นกลุ่มๆตอนเที่ยงเนี่ยเยอะเป็นโรงแรมสำหรับราชการเหมือนโรงแรมสุโกศลน่ะนะข้าราชการคือผู้ข้าราชการจะถือว่าเขาอยู่เมืองเก่าเมืองถิ่นของเขาไง
พะเนียงทองโกลเด้นฮอร์สพวกเนี้ยค่ะองค์แปดเก้าพวกนี้จูนจูไลพาร์ลิเมนต์ยูเนียนพวกนี้เขาโอ้โหเมจิสติกเริ่มโกศินเริ่มตามไม่ทันแล้วรัตนโกศินเนี่ยตามทันไอ้ที่พูดมาตามไม่ทันแล้วนะพาร์ลิเมนต์ต็อกบูมในสมัยก่อนนะค่ะต็อกบูมยูเนียนจูนจูไลพะเนียงทองพวกนี้มิดอะไรนี่ก็กินข้าราชการของเขาใช่ไหมแต่ว่าจะมาข้ามมาไฮแอดโอ้มาโอเรนเทนนี่มันเรื่องใหญ่มันต้องข้ามถนนข้ามฝั่งเมืองเลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวกลับไปเซ็นชื่อเดี๋ยวกลับไปเซ็นชื่อออกงานสี่โมงเย็นไม่ทันใช่ไม่เซ็นชื่อออกงานตอนสามโมงไม่ทันเดี๋ยวกลับไปเซ็นไม่ทันค่ะอันนี้ก็เขาไม่บอกยังไม่ทันอะไรใช่ไหมไม่บอกเรื่องอะไรเรื่องประเด็นอันหนึ่งที่พูดเมื่อกี้ที่ถามมาว่าเขาบอกว่ากลัวจะโดนหลอกอีกใช่กลัวจะโดนหลอกที่นี่หลอกนี่คือใครรู้ไหมใครคือการที่ว่าเดียวรับมากมีใครรู้เรื่องเลยเป็นเดียวที่เพิ่งจะเปิดเผยอ่ะที่ว่าเขาจะจับมือกับพลังประชารัฐและรวมแล้วอาจจะพักใหม่อีกพักนึงด้วยอันนู้นจะสลายไปแล้วก็มารวมกันตรงนี้เพราะฉะนั้น3พรรคเมื่อเขารวมกันก็มีข้อตกลงกันว่าใช่ไหมถ้าพรรคนี้ได้คะแนนเสียงขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่เล่นงานคนข้างหลังและถึงจะแลกกับการกลับมาประเทศไทยของนะคนแดนไกลเพราะนั้นตรงนี้เขาก็เลยกลัวว่าเฮ้เดี๋ยวเราขึ้นไปปั๊บเพราะนั้นมันหลอกหักหลังไปติดคุกแล้วเสร็จแล้วไม่ได้ออกหรือเปล่าคือเขาวางคนของเขาไว้ไปดูกระทรวงยุติธรรมเพื่อไปแก้กฎกระทรวงไปออกกฎให้สถานที่ใดๆต่อไปนี้ให้เป็นสถานที่คุมขังบ้านก็ได้วัดก็ได้โรงแรมก็ได้เยอะแยะไปหมดใช่ไหมโรงพยาบาลและเขาวางเสร็จแล้วเขากระโดดกลับมาเห็นไหมกลับมาอยู่ที่เดิมไอ้ที่ไหนก็ได้เป็นลาดยาหรือบางขวางก็ได้ต้องเข้าตรงนั้นก่อนไงพอเข้าก่อนแล้วเกิดอาการช็อตไปโดนไซยาไนด์ไม่ใช่ไม่ใช่เรือนจำกลางคลองเปรมหรือนะไม่ใช่การคลองเปรมหรือคลองเปรมหรือว่าเรือนจำกลางนะอาจจะเป็นลาดยาหรือบางขวางเลยเพราะมีคดีชะกันคดีที่หลายคดีรออยู่อะชะกันขนาดต้องไปบางขวางเลยอะคะอุ้ยเขาจะยอมหรอไม่รู้ว่ามีคดีรออยู่ไงคดีรออยู่เยอะแยะก็คุณไปชื่อเป็นนายกอะอะไรประยุทธ์เป็นนายกอะไรนี่เดี๋ยวก็จะตั้งรัฐบาลแล้วนี่ล่าสุดนี่พิธายังออกมาบอกเลยว่าตั้งไม่ได้ไทม์ไลน์อ่ะน่าจะย่นระยะเวลาขึ้นมาเร็วขึ้นนะเร็วกว่าที่วางเอาไว้อะไรเงี้ยไทม์ไลน์ในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่รู้เอาความมั่นใจใส่กระเป๋าจากไหนมาเหมือนที่เราเคยวิเคราะห์นะเขาหาเทคนิคผมถามคำนะผมถามนะว่าที่นายกพิธากับรักษาการนายกตู่เนี่ยรัชกาลนี้ใครยั่งยืนเหมือนกันใครความเป็นไปได้มากกว่ากันตอนนี้เนี่ยนายกก็คือนายกอะไม่ว่าอะไรนะเป็นนายกอยู่ว่าที่ก็คือนะว่าที่คือยังไม่ใช่แล้วเริ่มแพรมมามีคนจะยื่นกกต.ให้ยุบกกต.เสียเนื่องจากการเลือกตั้งไม่สุจริตและให้กกต.หยุดปฏิบัติหน้าที่ณบัดนาวเห็นไหมไม่ครบก็จะแถลงไม่ได้ผลเลือกตั้งก็จะไม่ออกมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะเละตุ้มเป๊ะคือเขาวางเรื่องข้อกฎหมายทั้งหลายแหละไว้หมดแล้วอย่างนี้แหละแล้วนี่เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ต้องนับคะแนนใหม่ด้วยนะคะนับคะแนนใหม่ตั้ง47หน่วยเลือกตั้งเลยนะคะวันอาทิตย์นี้เพราะว่าเมื่อวานนี้การประชุมของกกต.ค่ะที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งให้นับคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ใน31หน่วยเลือกตั้งแล้วก็ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งอีก16หน่วยเลือกตั้งรวมเป็น47หน่วยที่ต้องนับคะแนนใหม่นะคะเนื่องมาจากว่าพบปัญหาค่ะคือบัตรออกเสียงกับจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยตรงกันแต่ผลคะแนนมันไม่ตรงกันค่ะเขาเรียกว่าคะแนนขย่งพอคะแนนขย่งกกต.ก็เลยแบบมันอาจจะทำให้มีผลต่อลำดับของส.ส.ลำดับบัญชีรายชื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็เลยต้องสั่งให้นับคะแนนใหม่ซึ่งกำหนดว่าจะให้นับคะแนน47หน่วยเนี่ยในวันที่11มิถุนายนนี้แต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยว่าหน่วยไหนบ้างเขตไหนหน่วยไหนอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องนับคะแนนกันใหม่ไม่ใช่ขย่งเรียกว่าอะไรคะเรียกขยายขยายขยาย
คะแนนมันขยายกว่าจำนวนคนมาใช้สิทธิ์อย่างนั้นเหรอใช่ไม่ขยิงขยายคือบัตรเลือกตั้งกับจำนวนคนใช้สิทธิ์เนี่ยตรงกันแต่คะแนนมันขยายออกไปมันไม่ตรงกันคือถ้าเป็นผมอย่างที่บอกมีวิธีการผมก็จะส่งคนของผมสมมุตินะส่งคนของผมไป47คนเอาแค่นี้แหละแล้วไปอยู่ตามหน่วยนี้แล้วก็จะบอกวิธีไว้ด้วยว่าจะทำยังไงให้คะแนนมันขยายจะทำยังไงให้มันบัตรมีปัญหาค่ะนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่หน่วยเนี่ยมันเป็นคนที่ว่าไม่ได้เป็นพวกข้าราชการประจำใช่ไหมหรือไม่เป็นลูกจ้างที่อยู่กับกกต.ประจำไม่จะต้องมีอะไรนะเข้ามาทำงานอาสาสมัครแล้วก็รับเข้ามาช่วยกันนับคะแนนอะไรต่างๆเหล่านี้และคนเหล่านี้เราสามารถที่จะจัดเตรียมคนของเราไว้ได้กี่พันหน่วยก็แล้วแต่เราจะจัดไว้เฉพาะหน่วยที่เราประสงค์ที่จะให้มันมีปัญหานี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถามแล้วคุณจะไปว่าใครคุณจะไปจับมือใครดมคะแนนไอ้บัตรตรงกันแล้วคะแนนมันขย่งตรงไหนว่าขย่งตรงไหนเอานับใหม่นับใหม่ปรากฏว่าไม่ได้อีกทำไงนับอีกก็ไม่ได้แล้วมันหายไปไหนยังไงเพราะนั้นมันก็จะเกิดปัญหาเหมือนอย่างกรณีธนาคารเห็นไหมหาเงินหาทองที่ว่าจุดเศษทศนิยมศูนย์ศูนย์มันหายไปไหน10สตังค์20สตังค์นับกันครึ่งคืนกว่าจะเสร็จแบบเดียวกันนั่นแหละเขาก็จะทำแบบนั้นนับกันไปนับกันมาอีกประมาณ6เดือนโอ้แต่เขาต้องประกาศรับรองภายใน2เดือนนะคะรับรองผลการเลือกตั้งมันไม่ได้ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ประเด็นนี้น่ากลัวกว่าเยอะประเด็นที่3พรรคเนี่ยเขาไปคุยบอกที่เขาไปฟ้องว่าคะแนนพวกผมหายไปไหนอะไม่มีสักคะแนนเนี่ยแปลว่าผมคะแนนหายไปไหนแล้วไปโป่งที่อื่นทั้ง 200,000 แปลว่าอะไรมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พักตั้งแต่18 19ไปเนี่ยจนถึง67ไม่มีคะแนนเลยเป็นไปไม่ได้แล้วก็บอกคะแนนทุกคะแนนไม่ตกน้ำใช่ไหมใช่แล้วถามว่าตั้งแต่พักที่69ไปจนถึง67ไม่มีคะแนนเลยหรือไงแล้วมีแล้วมาอยู่ไหนอ่ะทำไมพักถึงได้คะแนนไปหมดเลยแล้วมันเต็ม 100% หรือเปล่ามันต้องมีบ้างที่พักตั้งแต่แสนมันจะไปถึงแสน 10,000 20,000คนสุดท้าย67ยังได้มี 4-5 คนครอบครัวผมสารเลี้ยงเราแล้วต้องไปเรียกผมสิบอกแล้วไงผมยังลงคะแนนผมเองเลยไม่หายไปไหนอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยลูกเมียอะไรก็คงจะต้องไปช่วยกันลงบ้างอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันจะไม่มีคะแนนเลยเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยใช่ใช่ผมบอกแล้วถ้าไม่ลงให้ไม่จ่ายเบี้ยเลี้ยงให้นะเนี่ยนะต้องลงให้ทุกคนน่ะค่ะแล้วก็หายไปได้หมดคะแนนพวกนี้มันต้องมีทุกคนก็มีนะอย่างว่ารัญชัยลงไปคาดิราอย่างได้ 4,000 กว่าคะแนนเลยมั้ยทุกคนต้องมีสัดส่วนของคะแนนอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ศูนย์แล้วไม่มีนะทุกคนต้องลงตัวเองค่ะค่ะใช่แล้วคะแนนหายไปไหนก็เนี่ยค่ะด้วยต้องประกาศให้หมดทีก็ต้องประกาศให้หมดเลยตั้งแต่อันดับ19ลงมาถึง67อ่ะมาพักนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วคะแนนนี้หายไปไหนอ๋อเขาจะประกาศแต่เลือกประกาศเฉพาะแบบพักที่คนสนใจหรือได้คะแนนเยอะไม่ได้ใช่มั้ยมันต้องประกาศให้หมดใช่เพราะมันคือการประกาศอย่างเป็นทางการใช่ไหมคะมันคือการประกาศอย่างเป็นทางการค่ะก็ด้วยผมอยู่พรรค65ผมอยากรู้ไงเพราะได้เท่าไหร่อ่ะค่ะค่ะผมไปหาเสียงบอกทุกคนโอ้ยจะให้ผมบอกให้ผมหมดคือตัวเขาได้ 3,000 ต้องสงสัยแปลว่าอะไรด้วยเรื่องวุ่นๆของการทำงานของกกต.นะคะวันนี้ค่ะกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยนำโดยนายสมยศรึกษาเกษมสุขนะคะเขาก็เลยเชิญชวนจะให้ไปกดดันการทำงานของกกต.ค่ะโดยเขาบอกว่าด้วยงบประมาณของกกต.นะคะที่ใช้ไปตอนเลือกตั้งเนี่ย 5,900 กว่าล้านสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและนี่ผ่านมา3สัปดาห์แล้วก็ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งสักทีก็เลยทำให้เปิดประชุมสภาก็ไม่ได้เลือกนายกก็ช้าออกไปอีกนะคะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เผด็จการประยุทธ์ยังคงอยู่ในอำนาจต่อไปแล้วก็บอกว่าอันนี้มันคือการสมคบคิดกับอำนาจเก่านะคะเขาก็เลยอยากจะให้ตั้งรัฐบาลให้รีบประกาศผลการเลือกตั้งโดยเร็วค่ะเขาจะไปยื่นหนังสือต่อกกต.เลยจะเชิญชวนให้ไปร่วมกันปกป้องประชาธิปไตยเรียกร้องให้กกต.รับรองผลการเลือกตั้งทันทีนะคะวันนี้บ่ายโมงให้ช่วยกันกระจายข่าวด้วยไปพบกันบ่ายโมงที่ศูนย์ราชการอาคารบีนะคะซึ่งมีรายงานว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เตรียมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นเนี่ย60-70นายมาคอยดูแลความปลอดภัยในแล้วก็จะมีการประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่ง
เราเรียนสิทธิ์ใหม่มาด้วยป่ะไม่รู้งานนี้ที่คอฝอเหรอไม่รู้ฝึกจบหรือยังไงยังก็คงจะได้แบบมาทดลองงานจะทดลองงานอินเทอร์นใน10อินเทอร์นก็จะทดลองอย่างนี้เหรอมาเป็นอินเทอร์นเพราะฉะนั้นอะไรนะแต่อุปสรรคขวากหนามของรัฐบาลใหม่เนี่ยมันยากมากถ้าเผื่อจะอะไรนะร่วมโดยนำโดยก้าวไกลเพราะฉะนั้นยากที่จะเกิดขึ้นแม่รัฐบาลขวากหนามมันเยอะสารพัดที่เขาบอกว่ากลุ่มนัดเก่านี่คือใครอ่ะใครกลุ่มนัดเก่าไม่รู้บางทีเราก็ไม่รู้เขาหมายถึงใครว่าเก่ามากเก่าน้อยหรือเก่าที่สุดหรือเก่าแค่ไหนเราก็ไม่รู้ไงหรือตอนนี้มีกลุ่มนัดปัจจุบันกลุ่มอำนาจปัจจุบันต้องขยายความให้ชัดอ่ะเนาะต้องพูดให้ชัดบางทีแบบเขายังไม่ได้ไปเก่าที่ไหนอ่ะใช่เก่าที่ไหนล่ะยังอยู่เขายังอยู่เขายังอยู่อำนาจยังอยู่เต็มมือเต็มเท้าอยู่นะเขายังบอกเขาทำได้ทุกอย่างนะใช่ค่ะนะค่ะถ้าคุณเดินขบวนมาเขาสามารถประกาศอะไรนะฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินไอ้การซึ่งได้เลยไอ้การซึ่งประกาศได้อยู่โอ้โหอัยการศึกกดอัยการศึกเลยอะฮะใช่ถ้าคุณเห็นแอนคุณเผาบ้านของเมืองเนี่ยคุณเอารถแก๊สมาจุดเต้นแถวดินแดงเขาประกาศได้อยู่ฮะถ้าคุณลุกฮือทั้งแผ่นดิน14ล้านคนเขาก็ประกาศได้แล้วก็คราวนี้คุณก็อยู่ยาวนานแช่แสนนานเลยโอ้เหมือนตอนนี้เนี่ยฝ่ายแล้วยิ่งใครไปเล่นงานกกต.นะกดดันกกต.เล่นงานกกต.ยิ่งเข้าทางเลยเพราะกกต.ก็ประกาศบอกว่าโอเคงั้นผมวางมือแล้วผมอยู่ไม่ได้แล้วกกต.ขวัญอ่อนกกต.ลาออกเดี๋ยวขวัญอ่อนขึ้นมา3คนไม่มาทำงานหรืออะไรอย่างงี้แย่เลยใครจะตั้งกกต.สภาก็ไม่มีฮ่าๆๆโอ้ยเป็นไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะนั้นเนี่ยทำอะไรให้มันเข้าทางเขาระวังไว้ด้วยเตือนไว้ก็อยู่ต่อลุงตู่รักษาการต่อไปมีกำหนดค่ะค่ะแม่ได้ยินที่ไหนว่าพอแล้วอ่ะเคยได้ยินไหมว่าจะวางมือแล้วผมพอแล้วแต่ไม่เหนื่อยไม่ท้อไม่เหนื่อยไม่ท้อไม่เหนื่อยไม่ท้อพร้อมรับใช้ชาติไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ชีวิตใครชีวิตใครจะไม่ก่อนชีพวกที่มาต่อต้านนั่นแหละค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมา เก็บตกบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมของหัวหน้าพักการเมืองเมื่อวานเขาประชุมกันระดับหัวหน้านะเดี๋ยวจะหาว่าอุ้ยตัวจริงไม่มาหัวหน้าไม่มาส่งแต่เขาเรียกว่าอะไรนะลูกน้องมานี่เมื่อวานเนี่ยหัวหน้าเขาประชุมกันละครฉากที่5ใช่ไหมใช่ฉากที่5แล้วสิ5แล้วนับกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วนี่ตั้งคณะทำงานซ้อมฉากที่5ใช่แล้วตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีกนะตอนนี้คณะทำงานนี่ปาเข้าไปกี่ชุดแล้วอะจะ20ชุดอยู่แล้วนะคะคณะทำงานจะเป็นรัฐบาลเงาแล้วพี่จะฟอร์มทีมให้ได้นะคะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ